บ้านเรคคอร์ดดิ้งครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะภูทับเบิกนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไปนะครับวันนี้อยู่ที่รีสอร์ทนะครับก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปแล้วล่ะนะครับวันนี้เป็นเวลา 5:00 นะครับก็ต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องไปตรงอุทยานเนี่ยก่อน 2:00 นะครับซึ่งเราจะรีบขึ้นไปเลยนะครับเพราะใช้เวลาขึ้นเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับสำหรับการเดินปกตินะหรือบางคนอาจจะไป 5-6 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ามีการแวะพักบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็พี่ก็จะพักน้อยๆนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนทีเดียวเลยโอเคครับก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยไปดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูระยะทางรวม32กิโลเมตรไปโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดคัดกรองเตรียมซื้อบัตรนะฮะเด็ก20นะครับผู้ใหญ่40นะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ถึงแล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่ศูนย์โจมออุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับผมไอ้นี่ๆเดี๋ยวให้ดูการแต่งตัวสำหรับปีนเขานะดูรองเท้า รองเท้านี่คือแบบรองเท้าเดินป่าธรรมดานะฮะแล้วก็กางเกงขาสั้นนะแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาปกติกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคโฟกัสช้ามากคือแบบจะบอกว่าโคตรชิลนะครับก็มารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคือจะบอกว่าพี่อะครับมีแผนไปที่เขาโมโกจูนะครับที่กำแพงเพชรนะครับซึ่งระยะทางรวมของที่นู่นอะ62กิโลเมตรแต่ที่ภูกระดึงอะ32มั้งหรือ34กิโลเมตรนั่นแหละเพราะฉะนั้นภูกระดึงเนี่ยมันชิลมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างพี่จะทำเหมือนกับว่าเหมือนกับซ้อมที่จะไปโมโกจูนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะจัดเต็มในส่วนของกระเป๋าคือแบกเป้ขึ้นไปเองนะครับพี่ไม่จ้างลูกหาบเลยนะที่ไม่จ้างลูกหาบไม่ใช่เพราะว่าอะไรคือเราอยากฝึกตัวเองด้วยว่าแค่เนี้ยเราไปได้หรือเปล่าแค่ภูกระดึงเนี่ยเพราะโมโกจูนะครับระยะทางลง62กิโลเมตรมันยากกว่าภูกระดึงอีกนะครับห้องน้ำก็ไม่มีด้วยคือลำบากกว่าภูกระดึงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภูกระดึงนี่คือต้องเป็นทางผ่านของเรานะครับไม่ใช่จุดที่พิชิตอะไรมากแต่เราก็ต้องพิชิตให้ได้นะครับไม่เคยเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับไปโอเคอันนี้เป็นตรงที่เราจะต้องมาลงทะเบียนต่างๆนะครับโอเคนะเราต้องเราคือเมื่อกี้เราจอดรถตรงฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาลงทะเบียนเหมือนกับใครเอาเต็นท์มาก็ต้องไปลงทะเบียนเต็นท์ข้างในนะครับมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้อยู่นะทุกคนเพราะว่าจะได้รู้ว่ามาด้วยกันเลยนะครับใจใจไม่ใจมันก็ใจได้เพราะว่าแต่ละใบเต็นท์หนักบอกว่าหนักเท่าไหร่จุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อธิบายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับนี่ก็เป็นคนละฝั่งเบอร์โทรเขียนไว้ท่อนบนนะครับเผื่อสัมภาระมีปัญหาแล้วจะได้ติดต่อได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปขายบัตรอยู่ด้านนู้นโต๊ะนู้นนะครับตอนนี้เรามารอพ่อแม่เรานะครับอันนี้คือพี่มากับพ่อแม่นะครับน้องๆนี่นะครับข้างหลังนะเขากำลังฝากสัมภาระกันอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จะแบกขึ้นไปเองนะครับเห็นปะนี่ให้ดูกระเป๋าเห็นปะไม่รู้เห็นกระเป๋าวะนะแต่แบบเราจะแบกขึ้นไปเองทั้งหมดเลยนะเราจะไม่ฝากจุดนี้นะครับอันนี้คือให้คนอื่นเขาฝากไปนะครับส่วนเราก็เตรียมขึ้นเลยนะก็นั่งรอชิลๆไปแต่ตอนระหว่างเดินขึ้นเนี่ยน่าจะไม่ชิลนะครับที่แบกมาเนี่ยประมาณไม่ได้ชั่งกิโลไว้น่าจะ 6-7 โลอ่ะถึงอาจจะเป็น10โลเลยก็ได้นะครับเพราะว่าแบกทุกอย่างมาจริงๆนะครับคือเราแบกทุกอย่างที่จะขึ้นไปอ่ะ power bank 2ลูก 60,000 มิลลิแอมอย่างเงี้ยแล้วก็โหเยอะมากนะครับเยอะจริงๆเสื้อผ้าเยอะมากคือบอกเลยว่าตอนนี้โคตรหนักนะครับแล้วก็เต็นท์อีกอันนี้คือแบกเต็นท์ด้วยนะที่แบกอยู่นี่คือมีเต็นท์อยู่ด้วยนะครับก็จะมาดูกันว่าเราจะไหวกันหรือเปล่าจะไหวแค่ไหนนะไปเดี๋ยวระหว่างทางจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับอันนี้กล้องถ่าย 4K 60 เฟรมเรทนะครับเพราะฉะนั้นกลัวเมมจะเต็มนะครับก็อาจจะถ่ายมาให้เยอะที่สุดนะครับอาจจะไม่ถ่ายทั้งหมดสักทีเดียวหรืออาจจะถ่ายทั้งหมดแต่เหลือ 1,080 ในช่วงหลังหรือเปล่าภาพอาจจะไม่ชัดเท่าช่วงแรกก็ว่ากันแต่จะพยายามถ่ายมาให้เยอะๆนะครับหรืออาจจะมีภาพจากโทรศัพท์ไปแทรกบ้างนะครับโอ้ยพูดเยอะแล้วไปเดี๋ยวตัดไปตอนขึ้นเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นกันเลยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ป้ายนี่นะครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดึงนะครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นป้ายที่ทุกคนเขาจะชอบมาถ่ายรูปกันนะไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเลยตอนนี้เหนื่อยคือตอนเหนื่อยตอนแบกของเนี่ยทุกคนนี่ครับขอต้อนรับมนมิตสู้ไอ้มนมิตสู้เส้นทางพิชิตภูกระดึงนะฮะนี่ระยะทางนะครับ 5.5 กิโลใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะโอเคนะครับอันนี้ดันตรวจบัตรนะครับแล้วก็เตรียมเข้าไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลงชื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับไปเราก็เดินขึ้นไปเลยนะครับนี่วางกวางหลังแปร5กม
เราต้องไปตรงไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมีพี่ลุงหาบนะครับพี่ลุงหาบกล้ามฟิตมากโอเคไปขึ้นกันนะเดินขึ้นกันเดินขึ้นกันอารมณ์เหมือนเดินป่าก็เดินป่าจริงๆตอนนี้ 7:10 นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปถึงกี่โมงนะครับตอนเนี้ยหิวข้าวมากก็เลยคิดว่าจะแวะกินข้าวก่อนนะครับคิดว่าจะแวะกินข้าวพอขึ้นไปถึงจุดนึงนะครับจะแวะกินข้าวสักจุดนึงแล้วก็ค่อยเดินต่ออีกจุดนะครับว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงแต่ผมว่าเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันระหว่างวิ่ง10กิโลนะครับกับเดินขึ้นเขาภูกระดึง10กิโลเนี่ยอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันแต่ตอนนี้ผมเดินแบกสัมภาระด้วยนะคร่าวๆเนี่ยน่าจะ10โลตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคคือเหมือนกับตรงนั้นมันจะชันมากนะฮะพอขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีมานั่งนะครับให้เรามานั่งตรงนี้ได้นะเหมือนกับพักก่อนนะแต่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทางคือทางขึ้นมันสูงมากมันชันมากนะฮะก็แนะนำให้จ้างลูกหาบนะอย่ามาฟิตอย่างพี่นะครับน้องๆนี่เห็นไหมทางมันค่อนข้างจะชันมากๆนะครับเห็นไหมครับแต่เราไปได้อยู่แล้วไงนะฮะประเด็นคือกล้องมันหนักเว้ยแค่นั้นแหละเลยถ่ายออกมาให้ดูได้ไม่หมดจริงๆน่าจะโกโปรเลยเนาะเป็นไงวะโอเคเราลองเดินขึ้นไปก่อนนะครับนั่นปะนี่ไงเจอทางแล้วไปทางชันมากทางชันมากโอเคอ้าวมี2ทางทุกคนมีทางนี้แล้วก็ทางนี้ครับไปทางไหนดีวะเฮ้ยตรงนี้มีบันไดด้วยตรงนู้นไม่มีบันไดนะงั้นเราไปที่บันไดโอเคมันเห็นในคลิปอยู่นะว่าเขามาทางปีนบันไดกันอะมาไม่น่ายากเกินไปนะโหแต่มันชันจริงวะนี่ฮะอ๋อทางนู้นน่ะมันน่าจะอ้อมครับใช่ไหมหรือไม่ใช่วะตอนนี้มั่วไปหมดเลยอย่าไปเชื่อมากฟังอย่างเดียวไปครับทางมันชันมันเลยมีบันไดมาช่วยนะครับนะน่าจะต้องขอหยุดกล้องก่อนนะต้องสต็อปเรคคอร์ดดิ้งมาเหมือนเรามาทางลัดนะทุกคนหรือเรามาทางลงเขาวะเพราะเขาบอกว่าลงเร็วกว่าขึ้นไงโอเคโอ้เป็นไงต่อน่าจะทางนี้แหละนะครับป่ะชิบชิบแต่ครับงั้นระหว่างทางเดี๋ยวพี่จะถ่ายเร็วๆมาให้นะนะครับแบบว่าถ่ายเร็วๆอ่ะคงไม่ถูกเดี๋ยวไปตัดภาพกันเลยโอเคครับตอนนี้นะครับขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะฮะที่มันแบบเราอยู่บนสายหมอกสายเมฆแล้วล่ะตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้หิวข้าวมากก็เลยถามพี่ๆเขาว่าโอเคข้างบนเนี่ยมันอีกกี่โลถึงจะมีร้านอาหารนะนะครับที่ต้องเดินไปตรงนู้นนะครับพี่ก็บอกว่าอีกประมาณโลหนึ่งนะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันนะครับไปหาอะไรกินกันนะไปดูว่าข้างบนเนี่ยจะมีอะไรกินอร่อยอร่อยบ้างโอเคโอเคตอนนี้เรามาถึงร้านค้าแล้วนะครับผมอ๋อขอบคุณครับโอเคก็ขอนิดนึงละกันตอนนี้มีน้ำแข็งด้วยนะแล้วก็มีสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ก็ต้องใส่น้ำแข็งด้วย
ขอเย็นๆจัดๆเลยตอนนี้นะห้ามพลาดเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์นะเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์เดี๋ยวขึ้นเป็นเสียงซาวด์ทันที่ขึ้นให้แล้วนะครับตอนนี้เปิดแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนคำถามนี่เก่งมากนี่เราแบกมาประมาณเกือบ10โลถึง10โลนะลุงหาบเขาแบกหนักกว่าเราอีกนะบางคนน่ะนะครับโอเคสั่งกะเพรามาเดี๋ยวไปกินกันโอเคครับวันนี้เรามากินข้าวผัดกะเพราหมูสับนะครับธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าได้กินวันนี้ไหนมาดูซิว่าอาหารข้างบนจะอร่อยหรือเปล่านะครับมาเป่ากันอันนี้คือไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคือกล้องมันวางไว้ที่พื้นโต๊ะเลยไงต้องพยายามก้มๆหน่อยรสดีครับคือถึงแม้จะอยู่ข้างบนแต่รสชาติก็ทำได้เหมือนข้างล่างได้นะโอเคครับถือว่าผ่านเลยครับกะเพราเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินต่อกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจอ่ะจะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะโอเคนะครับไปเมื่อกี้เท่าไหร่ครับสรุปค่าเข้า545ค่ะ545นะครับสปอนเซอร์ก็25โอเคได้ขอบคุณมากครับจ้าโอเคครับราคาไม่แพงนะครับทุกคนขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต่อนะครับก็เมื่อกี้ซ้ำแฮงที่เราขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ต้องเดินต่อไปตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเป็นถามเลยโอเคอันนี้ยกแผ่แบกกี่โลครับเนี่ย26โลครับ26โลโอ้โหสุดจริงคือเราแบบแค่5โล10โลก็เหนื่อยแล้วอันนี้เขาแบก26โลนะอันนี้ขึ้นประจำป่ะครับครับเขาบอกว่าอย่ามาเพิ่งมาคุยกับกูก็เหนื่อยอยู่โอเคครับขอบคุณครับสุดจริงครับแบก26โลนะโอเคครับตอนนี้เราเดินมาถึงซัมบอร์แล้วนะครับผมนะนิดเดียวนะก็ถือว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรมากนะตรงนี้นะครับโอเคชิวๆว่ะทุกคนเดินมาตรงเนี้ยเราก็เดินขึ้นไปต่อข้างบนนะครับเขาบอกว่าอีกจากจุดเมื่อกี้นะตำแหกใช่ไหมเขาบอกว่าขึ้นเดินขึ้นมาประมาณโลครึ่งนะครับจะมีร้านค้าแบบจุดเมื่อกี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปพักตรงนั้นเนาะถ้าเราจะพักนะครับไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ครับ ดูดิทางเดินอย่างสูงเลยทุกคนว้าวสูงมากแต่เราก็จะเดินไปนะครับด้วยความเหนื่อยแหละ มันใกล้จะถึงที่พักแล้วครับอาจจะกินข้าวอีกจานไปเลยว่ะเริ่มหิวแล้วเมื่อกี้ไม่อิ่มดูก่อนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงซัมกอสางแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวพักกันหน่อยดีกว่าโอเคครับดูดิสูงมากอันนี้ก็คือซัมกอสางนะครับเห็นไหมนี่โอเคไปเหนื่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราก็มาถึงจนได้นะไปครับโอ้โหมีของกินเยอะเลยนี่ไอติมหลอดไอร้านนี้ดีกว่าไอติมหลอดไหนครับผม3.20มีอะไรบ้างครับส้มแดงไฟเขียวค่ะเอาโค้กแล้วกันครับผมโค้ก3.20นี่นะมา20นั่งกินในร้านได้ใช่ไหมได้ได้กินได้ด้วยมาโอเคทุกคนตอนนี้ได้นะครับกระเป๋าอีกนิดนึงก็จะเท่าลุงหาบแล้วครับตอนนี้กระเป๋าผมเนี่ยกินไอติมกันก่อนนะครับไอติมหลอดโอ้โหนี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วเราจะไปโมโกจูเนี่ยเราไม่มีไอติมหลอดข้างบนนะโมโกจูอะไม่รู้จะทำยังไงเลยนะถ้าขึ้นไปแล้วแบบไม่มีอะไรเย็นๆเนี่ยน่าจะต้องตุนน้ำแข็งไปเยอะๆเลยนะครับที่โมโกจูนะทุกคนนี่ทางขึ้นนะครับทางต่อไปที่เรากำลังเดินไปนะครับจากจุดเมื่อกี้ที่เราพักตรงนี้นะครับนิดนึงนะฮะแล้วก็กำลังเดินขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเลยนะโอเค
ปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันนะครับน้องๆที่จะพยายามเก็บภาพสวยๆมาให้ดูนะบางทีอะที่บางจุดที่ข้ามไปอะเพราะว่าภาพมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยบางทีไม่ได้ถ่ายมานะแต่แน่นอนที่เดินขึ้นนะครับไม่มีใครแบกนี่เห็นไหมไม่มีใครแบกนะเว้ยเดินขึ้นเองนะเว้ยไปขึ้นต่อกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงนี่นะครับพรานแปรนะครับผมถึงแล้วนะจ๊ะซูมให้ดูเห็นบ่อพรานแปรตามกบว่า440เมตรนะครับหลังแปรนะครับก็คือ Mountain Top นะครับโอเคอีก3กิโลนะก็ถึง Mountain Top แล้วนะครับก็ที่ว่าไม่ยากมากว่ะ5ชั่วโมงก็น่าจะถึงนะเห็นทุกคนก็เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าจะกินข้าวอ่ะหลังจากถึงที่พักใช่ไหมไอ้ถึงที่มันจุดพักได้อ่ะแต่ก็ยังไม่ได้กินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังเหนื่อยไม่สุดนะครับก็เลยโอเคจะอดทนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปกินข้าวบดอีกชั้นนึงนะครับอาหารมันขายเยอะแหละนะครับถึงแพงกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่รวยอยู่แล้วนะครับคุณเล่น ไม่ไรเราค่อยไปกินข้าวบดอีกทีเดียวนะครับอีกน่าจะพี่ว่าอีก500เมตรก็อาจจะมีจุดพักแล้วนะโอ้โหข้างบนมีก้อนเมฆด้วยแต่กล้องบางทีมันเป็นจุดที่กล้องถ่ายไม่เห็นนะครับทุกคนต้องมาสัมผัสเองนะครับบางทีนะก็อยากให้ลองมากันดูนะครับภูกระดึงสักครั้งในชีวิตนะน้องๆก่อนมาก็แนะนำให้ซ้อมออกกำลังกายกันก่อนนะให้วิ่งได้อย่างน้อย5โลก็ได้ธรรมดาไม่ต้องถึง10โลก็ยังได้นะครับมันจะได้แบบไม่ค่อยเหนื่อยเวลาเดินขึ้นนะให้ซ้อมออกกำลังกายให้แบบให้ปอดเราแข็งแรงอ่ะนะครับแล้วเวลาเดินอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยเหนื่อยเอาตรงๆนะถ้าพี่ไม่แบกกระเป๋าเนี่ยพี่ไม่พักพี่เดินถึงข้างบนได้เลยพี่เชื่ออย่างเป็นอย่างนั้นนะแต่กระเป๋ามันหนักมากหนักเป็น10โลอ่ะเข้าใจปะเหมือนที่แบกน้ำหนักเป็น10โลขึ้นเขาอะครับโอเคนะแล้วกล้องในอีกโลนึงเข้าใจไหมกล้องเนี่ยหนักโลกว่านะครับที่ถืออยู่เนี่ยคือถือยืดแขนแล้วน้องลองเอาดัมเบลที่หนักโลกว่าหนัก1กิโลแล้วน้องยืดไปสุดแขนอย่างเงี้ยนะครับลองดูว่ามันจะหนักขนาดไหนแล้วลองเดินดูนะโคตรหนักโอเคไปต่อดีกว่านะครับบางช็อตอาจจะไม่ใช่เอากล้องถ่ายโทรศัพท์ถ่ายเพราะโทรศัพท์มันเบามากนะครับพอเทียบกับกล้องเนี่ยกล้องแม่งหนักจริงไปครับไปยอดสุดยอดมากถังแก๊สด้วยนะแต่ก็โอเคครับตอนนี้เรามาถึงตรงนู้นนะครับซำกกว้านะครับเดี๋ยวไปหาให้ดู 2,500 เมตรเมื่อกี้เริ่มมา500เมตรนะก็แป๊บเดียวนะครับมาไปหาอะไรกินกันดีกว่าสปอนเซอร์นะครับขาดไม่ได้ทริปนี้มันช่วยให้เราหายกระหายน้ำได้นะเหนื่อยมาได้กินน้ำเย็นๆนะครับสุดยอดสุดๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรารอข้าวนะครับตอนนี้สั่งข้าวผัดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ข้าวผัดแล้วนะครับมาชานี้ก็กินข้าวผัดเลยนะทุกคนแนะนำให้อัดข้าวเข้าไปเยอะนะครับจะได้ไม่ค่อยเหนื่อยนะทุกคนกลับไปน้ำหนักขึ้นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงมาคุณกระดึงกินแหลกเลยมาโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับนี่มือที่สองแล้วนะเป็นการขึ้นมาจะกินเก่งอะไรเบอร์นี้นะครับไปหน้าดำมากข้างหลังมันขาวไงแล้วกล้องมันไปโฟกัสข้างหลังด้วยนะโอเคครับตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเดินขึ้นไปต่อเลยนะครับโอ้โหไปเลยโอ้หนทางอีกอันนี้เขาบอกว่าอีก700กว่าเมตรนะครับจะมีอีกซ้ำหนึ่งนะครับก็จะมีแบบเนี้ยอีกมีร้านขายของอะไรพวกนี้อีกเยอะเลยนะอีกข้างบนอีก700เมตรตอนนี้เราเดินขึ้นไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงซ้ำกกไผ่แล้วนะครับผมโอ้นี่ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องเรียกว่าซ้ำนะครับเนี่ยเขาเรียกมันพวกนี้ว่าซ้ำเหมือนกับถึงจุดหนึ่งใช่ไหมนี่ก็เป็นกอไผ่นะครับแค่นี้เลยมันเป็นจุดเรียกกันนะเราจะไปซ้ำกกโดนใช่ไหมซ้ำกกโดนโอเค What the fuck What the fuck อะไรวะเนี่ย What the fuck Oh my god น้องๆคนสูงเลยว่ะไม่เป็นไรเราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับไปโอ้โหโคตรชันมากตรงนี้
แต่ว่าพอขึ้นถึงก็จะมีที่พักแล้วนะครับแต่พี่คิดว่าจะไม่พักนะครับจะเดินต่อไปอีกซ้ำเลยนะพักมาเยอะแล้วนะซ้ำนี้เลยคิดว่าอาจจะไม่พักดูนะครับแต่มันชันมากเลยดูดิเห็นไหมดูแบบสูงมากนะครับจากตรงนี้ไปครับไปต่อ let's go โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ซัมกกโดนแล้วนะฮะโอเคป่ะป่ะนี่นะครับแล้วก็อีก450เมตรนะครับซัมแคลร์แล้วก็หลังแปร mountain top นะฮะ 1,750 เมตรโอเคพี่ลุงหัดยังเดินได้เลยเราก็ต้องเดินได้เลยป่ะไม่จริงก็วิ่งแทบตลอดทางเดินไปวิ่งไปนะไปถึงแล้วครับลืมบอกอันนั้นคือบ้านเจ้าหน้าที่นะครับนะมีพี่ทหารอยู่ด้วยนะครับแต่ซ้ำนี้เราจะไม่แวะนะครับเราจะไปต่อเลยนะโอเคครับผมตอนนี้ก็มีป้ายด้วยนะครับระวังช้างป่านะครับผมนะครับแล้วเราก็นี่เตรียมเดินไปซ้ำต่อไปนี้ครับอันนี้อากาศเริ่มดีแล้วนะแดดเริ่มไม่มีแล้วนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะแดดเริ่มหายอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะแล้วก็มีคนกำลังเดินลงมาจากข้างบนด้วยนะก็คือเราขึ้นแต่เขาลงไงคือวันนี้เป็นวันจันทร์นะคนที่มาเที่ยววันอาทิตย์อาจจะลงวันนี้กันนะครับก็จะอาจจะเห็นว่าคนเดินลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายวันนี้ที่มาวันจันทร์นะครับคนเดินขึ้นตามเราเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเนาะคนหนึ่งก็ทำงานกันแต่เราโดดงานมาเที่ยวนะทุกคน เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะล้อเล่นนะฮะคือเสาร์อาทิตย์พี่ทำงานไงพี่ชอบหยุดวันธรรมดานะครับแล้วก็มาพรุ่งนี้นะไปขึ้นไปกันเลยป่ะโอเคฮะตอนนี้เราก็เดินมาถึงซัมแคร์แล้วนะครับผมหลังแปรอีก 1.3 กิโลนะครับป่ะเดี๋ยวเดินต่อกันเลยนะครับอันนี้โอเคตรงนี้คนพักเยอะมากนี่นะครับคนเยอะมากเลยตรงนี้ซัมแคร์นะเดี๋ยวเราเดินต่อไปเลยนะฮะไม่ต้องพักแล้วป่ะ 1.3 โลเอง Goตอนนี้เราก็เดินมานิดนึงแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีสะพานนะเหมือนกับว่าแถวนี้มันจะมีน้ำไหลหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมเป็นอย่างนี้โอเคอันนี้ให้พี่ลุงหับเข้าไปกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยเดินต่อไปนะครับไปชิวๆแล้วทุกคนอีกนิดนึงก็น่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งฮะถึงท็อปวิวนะไปมุมนี้สวยนะฮะคนสวยมากเดินขึ้นกันโอ้สวยจริงๆว่ะคือในกล้องไม่รู้มันจะเก็บภาพได้แค่ไหนนะแต่ของจริงนี่คือแบบสบายตามากเวลามองนะเหมือนมาพิพิธภัณฑ์อ่ะและนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไม่ใช่เขาใหญ่ภูกระดึงนึกถึงเขาใหญ่ไงภูเขาอย่างงี้นะแต่เขาใหญ่พี่ว่าอากาศอาจจะเย็นกว่าแต่ก็ต้องรอดูครับว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะต้องจะรู้ก็ตอนที่จะนอนนั่นแหละตอนกลางคืนดึกๆนะอากาศจะเย็นแต่เขาใหญ่อารมณ์เย็นมากนะครับพี่ว่าน่าจะใกล้ถึงข้างบนแล้วล่ะอีกโลเดียวนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เดินขึ้นมานี่โอ้โหทางชันมากนะถ่ายไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าอีกชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงข้างบนแล้วนะครับเมื่อกี้เดินสวนกันแล้วเขาบอกมานะแล้วก็ถึงสักชั่วโมงนึงไปLet's go ทุกคนครับตรงนี้มีป้าย5กม.กม.5ด้วยนะฮะแถวรามอินทราหรือเปล่า ไม่น่าใช่โอเคนี่น่าจะเดินมาถึงกิโลที่5นะครับน่าจะอีก500เมตรถึงหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นหรือลงครับอันนี้ขึ้นครับขึ้นเลยครับอีกไกลมั้ยครับพี่ไม่ไกลครับแต่โหดครับ ไม่น่าได้ถ่ายนะครับพี่ก็บอกไปแล้วว่าโหดนะครับทุกคนโอเคฮะไปเอางี้ถ้าถ่ายได้จะถ่ายมานะจะพยายามถ่ายตอนขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยจะเป็นกล้องมือถือนะทุกคนไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะดูตรงนี้มีน้ำด้วยนะครับต้องระวังดีๆนะครับอาจจะลื่นได้นะพยายามไม่เหยียบน้ำนะครับมาถ่ายกับถือโกโปรตอนนี้มาเลยไปครับเขาบอกว่ามันชันมากไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะชันสุดๆนะฮะและยังชิวๆอยู่ทุกคนไปเลย
โอ้ไม่ไกลเลยนะพี่เท่าที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นะครับคือแบบอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วแต่ว่าทางมันอาจจะดูชันสักนิดนึงนะครับอุ้ยไปเลยดิเห็นไหมตอนนี้คนกำลังเดินลงเยอะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะถึงข้างบนแล้วอ่ะไปชิบๆ Let's go โอเคทุกคนจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับกลัวเมมเต็มเหมือนกันเพราะพี่ถ่าย 4K 60เฟรมเนาะไฟล์มันใหญ่มากนะกลัวเมมเต็มนะโอเคโอ้นี่ตัวนี้สูงมากเห็นไหมก็ช็อตไฮไลท์อะไรเงี้ยจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับไปโอเคครับพี่เขาบอกว่าตรงนี้คือชันสุดแล้วนะครับทุกคนโอเคไปเดินขึ้นไปต่อเลยไปไปดูพี่รู้ว่าจะหลบหลบเองล้อไปเราขึ้นต่อดีกว่าจะถึงบนยอดแล้วไปครับบอกว่าชันกว่านี้ก็ปีนมาแล้วใช่ไหมทุกคนไปชันเลยครับถ้าชันกว่านี้ก็ต้องปีนผาอย่างเดียวแล้วว่ะมาใกล้จะถึงบนยอดแล้วนะครับจุดกลางเต็นท์เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับเรามาถึงจุดแล้วนะทุกคนตรงนี้ค่อนข้างจะชันเลยนะฮะนี่นะครับโอ้ป่ะเดี๋ยวเราเตรียมปีนขึ้นไปต่อเลยนะครับผมให้ทุกคนหลังจากที่ขึ้นมาตรงเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วมันก็เจอกับสิ่งนี้เว้ยตรงนู้นดิทุกคนเห็นบันไดตรงนู้นป่ะอุ้ยเกือบตกเขาเจอทางแล้วทุกคนเราจะถึงแล้วไปไปวิ่งขึ้นไปเลยดีกว่าถึงแล้วเว้ยก็ไม่ได้ยากนะทุกคนพี่ใช้เวลาเนี่ยตอนนี้10:27นะครับขึ้นมาตอน7:10นะครับตอนนี้10:27นะฮะก็ถือว่าช้ากว่าเป้าที่ตั้งนะเพราะเป้าที่ตั้งไว้พี่กะว่าขึ้นมาเนี่ยใช้เวลา2 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจะวิ่งขึ้นมาใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนแผนเราจะไปโมโกจูกันก็เลยแบกของเดินขึ้นมาครับเลยขึ้นมาถึงช้าไปนิดนึงนะครับโอเคไม่ได้ตามคาดไปไปซื้อขนมก่อนเฮ้ยถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยนี่ครับถึงแล้วโอ้ยคนเต็มเลยนี่ครับหลังแปรทุกคนจุดที่เราตามหาหลังแปรครับผมมันมาถึงแล้วนี่นี่ครับหลังแปรครับผมปึ๊กเดินชนเหนื่อยมากโอเคฮะนี่นะข้างบนนี่เรียกบรรยากาศหน้ากลางเต็มมากครับนี่ไงครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะป้ายนี้ทุกคนต้องมาถ่ายนะฮะแล้วเราก็มาถึงจนได้ครับโอ้ easy peasy ว่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงป้ายแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แกะกระเป๋าเลยนี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะครับผมก็เดี๋ยวไว้มาถ่ายภาพนี้แหละต้องมาถ่ายทุกคนนะเนาะใครที่มาที่นี่นะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะครับโอเคมิชชั่นคอมพลีทไปอีกหนึ่งนะครับแต่ที่จริงที่คิดไว้คิดว่ามันยากกว่านี้นะครับแอบดีใจแล้วก็แอบ
ผิดหวังเล็กๆนะทุกคนนึกว่ามันจะลำบากกว่านี้ในการขึ้นมานะแต่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้โมนะไม่ได้ตอแหลนะพูดจริงๆอยากให้ทุกคนมาเพราะว่าถ้าพี่มาได้ทุกคนมาได้แน่นอนครับเพราะมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นเว้ยอันนี้พูดจริงๆนะลองมาดูกันได้นะครับโอเค successfully มีร้านสวัสดิการด้วยครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันดูต่อว่าจะถ่ายอะไรต่อนะจะพาไปเที่ยวไหนอีกนะครับไปยังไม่ปิดคลิปแล้วกันนี่ตอนนี้เราต้องเดินต่อไปนะครับติดป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงเนี่ยมันยังไม่ใช่ที่สุดนะครับเราต้องเดินต่ออีก3กิโลเมตรนะครับเพื่อไปจุดกลางเต็นท์มั้งครับนั่นแหละเราก็มีที่พักแล้วก็อาจจะมีร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับผมชิวๆแล้วตรงนี้มันเป็นทางเรียบอะทุกคนเนี่ยเป็นทางเรียบให้เดินปกติแล้วไม่ยากแล้วครับไม่ใช่ทางที่ยากลำบากอะไรแล้วก็คือทางเดินตรงๆเลยโหง่ายสบายมากตรงนี้เดินทางไกลนะไปเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไว้ให้ดูนะนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติที่ก่อโดยมนุษย์นะเห็นไหมไฟป่านะครับจำได้ไหมมันเคยมีข่าวครั้งหนึ่งนะคือมีไฟป่าที่ภูกระดึงนะครับเนี่ยครับมันไผ่มันไผ่อะไรไผ่เมามันเผาไหม้ต้นไม้บริเวณนี้รอบๆนี้หมดเลยนะฮะเพราะไฟป่าที่แบบมีคนมาทำไว้นะอันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยห้ามจุดไฟอะไรข้างบนเลยนะครับเสียดายนะเรามาตอนที่แบบไม่เห็นต้นไม้สวยๆอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นนะสิ่งที่มนุษย์ทำไว้นะครับโอเคครับทุกคนเฮ้ยตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะจุดทางแยกเห็นไหมเห็นข้างหลังป่ะเนี่ยคือถ้าจะไปหลังแปรเนี่ยอีก 3.3 กิโลนะโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าใกล้แล้วนี่ติดต่อที่พัก150เมตรร้านอาหาร500เมตรนะนี่ครับนี่เห็นไหมมีเต็นท์กลางไว้เต็มเลยนะมีอุทยานมีบ้านมีตรงนั้นด้วยมีที่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีเต็นท์กลางอยู่เต็มเลยไปแล้วน่าจะถึงแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแถวร้านอาหารนะครับผมเห็นไหมมีร้านอาหารเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีละร้านเลยนะคือแบบมันไม่ได้เหมือนกับอยู่บนภูเขาอะแสงมันไม่ได้เหมือนกับอยู่บนภูเขาทุกคนมันแบบแม่งชิลมากอะมาเหอะมันไม่เหมือนภูเขาที่คิดภาพที่เราคิดนะปีนเขาขึ้นเขาใช่ไหมเราต้องอยู่กลางป่าต้องแบบก่อไฟต้องแบบทำนู่นทำนี่นี่ไม่ต้องครับพกมาแค่เงินนะครับพกมาแค่เงินแล้วก็นี่ครับร้านอาหารดูดีด้วยมีกวางด้วยนี่ลูกมีกวางให้ทุกคนเราเจอกวางฮะโอเคนี่เป็นเต็นท์ของเรานะครับอันนี้นะเห็นไหมเล็กกระทัดรัดเรียบร้อยกลางเสร็จเร็วมากเมื่อกี้ตอนกลางลืมถ่ายไว้ให้ดูนะข้างในก็นอนได้สบายโอเคเฉียบจบแต่เต็นท์คนอื่นนี่เบลอเลยนะเพราะว่าของเขาเป็นเต็นท์สองคนนะของเราเป็นเต็นท์คนเดียวนะสำหรับเดินป่าเลยตัวนี้หนักแค่โลเดียวโอเคตอนนี้เราก็รอพระอาทิตย์ตกนะครับผมมันสวยมากข้างหลังนี่มองอะไรไม่เห็นแล้วเต็มไปด้วยหมอกเมฆนะครับเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมไปโอ
ที่เมื่อกี้ไปผาหมากหลุมมานะก็ถ่ายฟุตเทจไว้ให้ดูพอสมควรแล้วนะครับวันนี้กลับมาที่จุดกลางเต็นท์แล้วนะครับแล้วก็ตอนเย็นจะมีหมูกระทะนะครับผมมาเลยครับนี่ฮะหมูกระทะนะครับผมชุดนี้500บาทนะมีเนี่ยหมูกระทะมีเนื้อหมูให้ตรงนี้นะแล้วก็มีผักแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีข้าวผัดมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวไปรีวิวให้ฟังนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วครับครับนี่นะทุกคนดูนะหมูเข้าปากนะไม่เห็นควันเลยแต่ควันออกปากเลยหนาวมากวันนี้อากาศเย็นมากกลางคืนนะเห็นปะมันออกปากนิดนึงให้ได้ผมก็ท้าพูดดึงถือว่าโอเคครับถือว่าผ่านนะกินได้เรื่อยๆโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับผมก็พาไปจากกระจกนิดนึงนะเพราะแสงมันน้อยมากนะครับเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับพี่ว่าเดี๋ยวสะพานน่าจะนอนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้เราต้องตื่นตี5แต่เช้านะครับตี4ตี5แต่เช้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นมันจะสวยยังไงบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันในวันพรุ่งนี้ต่อครับผมโอเคตอนนี้เป็นเวลาตี5นะครับตอนนี้เรากำลังไปที่ผาลงแอนเพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวพาไปดูที่ผานกแอ่นเลยนะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงผานกแอ่นแล้วนะครับผมเรียบร้อยมาดูตอนนี้ยังมืดอยู่เลยตอนนี้เขารอพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะทุกคนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปให้ดูนะโอเคครับพี่เขาบอกพี่ทหารเขาบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตอน 6:13 นะครับโอเคนะวันนี้เราก็นั่งรอไปแล้วก็ไอโฟนเราถ่ายทำแลบเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นฟุตเทจไว้ให้ดูนะครับผมเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนจุดแดงๆอ่ะโอเคทุกคนก็ตามที่เห็นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะโอ้โหสวยมากของจริงสวยกว่าในคลิปนะครับเพราะว่าโอ้โหจริงๆสวยมากของจริงสวยมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาลองเห็นกันเองนะครับผมโอเควันนี้คนเยอะมากดูดิคนโคตรเยอะเลยคนเยอะมากคุ้มค่ากับการตื่นมาดูนะทุกคนต้องถ้าใครมาภูกระดึงก็ต้องตื่นมาดูนะเดี๋ยวไปบังเขาถ่ายรูป เดี๋ยวไปก่อนโอเคโอเคครับไปละที่ไหนไปโอเคเป็นวันเลยไปนี่เป็นวันซื้อโจ๊กมากินหลังจากกลับมาจากไปดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็กลับมากินข้าวต่อนี่ตอนนี้เราได้จักรยานแล้วนะฮะมาเดี๋ยวจะขับพาไปดูผาลมสักกับที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาจำศีลนะครับผมมาสวยมากเลยปั่นจักรยานมาถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะมีผาให้เราดูเรื่อยๆนะครับโอ้โหข้างหน้าสวยมากทุกคนนี่ดูนี่ดูดิโอ้
ต้องเดินต้องระวังนะครับผานี้หูสวยมากสุดลูกหูลูกตาทุกคนดูดิโอ้โหเฮ้ยโคตรสวยทุกคนดูนี่โอ้โหสุดลูกหูลูกตาฮะอย่างนี้ต้องเก็บรูปไปดูนะว้าสวยมากเห็นไหมโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปสถานที่ถัดไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปแวะตรงไหนสวยๆต่อนะครับเดี๋ยวจะแวะแทบทุกที่แหละนะวันนี้น่าจะอยู่ทั้งวันอีกวันนึงตอนแรกว่าจะจบคลิปนี้แค่ขึ้นมาแล้วจบเลยแต่ไปๆมารู้สึกถ่ายเรื่อยๆดีกว่านะครับจนกว่าเมมจะเต็มเลยไปดูกันโอเคครับทุกคนต่อไปอ่ะจะไม่ใช้วิดีโอจากกล้องตัวนี้แล้วนะจะเป็นวิดีโอของ iPhone ละกันนะครับเพราะว่ากลัวเมมโมรีของกล้องตัวนี้เต็มนะครับคือกล้องตัวนี้จะเอาไปเป็นกล้องถ่ายรูปนะจะไปถ่ายรูปทั้งหมดเลยเพราะว่าเมมโมรีตัวนึงอ่ะมันเผลอไปฟอร์แมตทำให้ข้อมูลหายหมดตอนนี้ก็เลยต้องเซฟเมมโมรีหน่อยนะครับเพราะตัวนี้มันใช้ความจำเยอะความจุเยอะมากในการเก็บรูปเก็บวิดีโอนะเพราะฉะนั้นขออันนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายเลยต่อไปจะเป็นวิดีโอของ iPhone นะครับแต่ก็ชัดเหมือนกันแหละแต่คงชัดไม่เท่าตัวนี้แต่ว่าดูแทบไม่ออกหรอกมั้งเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ต่อไปจะเป็นภาพจะอินเสิร์ตภาพให้ดูรัวๆนะครับนะนี่ก็เป็นผาหน้าน้อยนะถ้าใครอยากเห็นภาพไปเยอะก็ไปดูใน IG ได้นะ Instagram SN ได้ก็โอไปกด follow ได้นะครับจะลงรูปในนั้นออกซะเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวดูผาอ่ะผานี้ก็สวยเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าผาเมื่อกี้สวยกว่าแต่ถ้าใครมาก็อยากให้ลองมาทุกผานะปัดได้ครบเลยนายมาเดี๋ยวมาดูไปเลยล้อใหญ่นะนี้ปัดง่ายมากโอ้พุ่งอ่ะน่าจะถ่ายตลอดไม่ได้นะครับอันตรายนะอีกกล้องก่อนเฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ผาเหยียบเมฆนะครับผมนะฮะถึงแล้วผาเหยียบเมฆเฮ้ยสวยมากว่ะไงไอตัวเล็ก มีร้านอาหารทุกที่นะมีร้านเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีของขายอยู่ทุกผาเลยยังกะเขาชนไก่นะบอกเลยลองมาดูนะนี่เดี๋ยวไปถ่ายฟุตเทจตรงนู้นให้ดูผาเหยียบเมฆนะโอเคออลไรต์ตอนนี้เราอยู่ที่ผาแดงกันแล้วนะครับผมแดงคลิฟนะครับตอนนี้กันอยู่ผาแดงแล้วดูบรรยากาศกันน้องๆโอ้โหโอ้เขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นผาที่แบบว่าอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากแต่เขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยสวยกว่าใครเลยนะตรงเนี้ยมองไปอีกฝั่งจะเป็นอำเภอน้ำหนาวนะครับอำเภอน้ำหนาวนะน้ำหนาวนี่อากาศเย็นมากที่ผาแดงเนี่ยเห็นไหมผาแดงนะครับเห็นไหมไปครับเดี๋ยวเราไปผาอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับ Let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกถ้ำสอเหนือนะฮะระหว่างทางนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องนะสนุกมากมันแบบอย่างกับเขาก็โจมอ่ะมาฮะน้ำตกถ้ำสอเหนือผาลมสักอีก 3.2 กิโลเมตรเพราะเราเปลี่ยนเส้นทางมานะครับมาเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันเลยดีกว่าเด็กน้ำตกมาแล้วตอนนี้นี่นะครับผมน้ำตกถ้ำสอเหนือนะเป็นลำธารนะแล้วก็น้ำตกไปน้ำตกมีแค่นี้ใช่ไหม เดี๋ยวก่อนคือน้ำตกอันใหญ่เราไปไม่ทันนะครับนี่อยากมีอีกไว้ที่บ้านสักอันนะตั้งไว้เลยนะโอเคตอนนี้เราถึงผาลมสักแล้วนะครับผมก็จักรยานเสียต้องเดินเข็นเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้นี่คันนี้เสียคันเสียมันฝืดๆอ่ะมาเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวไปถ่ายวิวให้ดูนะครับผัดกระเพราไข่ดาวเว้ยตอนนี้อะไรก็อร่อยอ่ะตอนเหนื่อยอ่ะ
เนาะคือภูกระดึงนะตามร้านอาหารนะครับจะมีพวกชาร์จแบตโทรศัพท์ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่พก power bank มาก็ได้นะครับมาตามร้านอาหารก็ได้นะมาตามร้านอาหารหลายๆร้านเลยเขาก็มีชาร์จแบตฟรีนะครับไปชาร์จแบตกับร้านอาหารได้นะครับหรือใครมี power bank ก็เอา power bank มาชาร์จแล้วก็ไปเอา power bank มาชาร์จต่อที่เต็นท์ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกนะมีไฟฟ้าใช้เขาปั่นไฟกันนะครับเจ๋งๆแต่น้ำพวกน้ำดื่มอ่ะน้ำดื่มเย็นๆแบบโค้กเย็นๆอะไรเย็นๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินหรอกกินน้ำร้อนดีกว่าเพราะข้างบนแม่งโคตรหนาวอยู่แล้วโอเคนะเราขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศต่อให้ดูนะนั่นแหละอันนี้เป็นวิวผาหล่มสักนะครับผาหล่มสักอันนี้เอาวิดีโอถ่ายละกันเพราะว่ามันไม่ควรเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วล่ะโอ้ยมันไม่ควรโทรศัพท์ถ่ายแล้วล่ะอะไรโอ้เขียนชื่อมีคนมาเขียนชื่อตรงนี้เต็มเลยนี่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้รออยู่ที่วิวนะเดี๋ยวขึ้นโอ้โหดูดิอู้สวยมากอันนี้นั่งอยู่ริมผาเลยนะเอ้ยคือแบบถ่ายไว้ในกล้องให้ดูแล้วนะครับในกล้องอาจจะชัดกว่านี้แหละนะครับหรือในโทรไอโฟนจะสวยกว่าก็ไม่น่าใช่ในกล้องน่าจะสวยกว่านะใช้ตัวนี้ถ่ายเลยนี่แบกมาหนักมากเพื่อถ่ายทุกคนดูเลยนะสวยมากๆเลยมีชื่อเขียนสลักตามพื้นเต็มเลยนะเห็นปะนี่กบนี่ใครเนี่ยเอกนี่อะไรเต็มพื้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเขียนมั่งได้ไหมเขาเขียนกันยังไงวะเขาเจาะลงไปเลยเหรอนี่เขียนสินมั้งได้ไหมเขียนได้ไหมกว่าจะเจาะได้เขาเจาะกันนานเหมือนกันนะเนี่ยเขาเอาหินมาแกะสลักกันแล้วมั้งนะโหสุดยอดว่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักแล้วนะนี่เต็นท์นะครับเต็นท์อันเล็กๆของเราเนี่ยแหละอันนี้แหละนะครับก็สนุกดีครับวันนี้เป็นวันที่2เนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะลงนะครับก็ขากลับนะครับแนะนำให้มาเช่าจักรยานนะครับคันละ60บาทนะครับแล้วก็จะขี่จากจุดกลางเต็นท์เนี่ยไปหลังแปะได้เลยนะแล้วก็เดินลงอีก5กิโลมันจะสบายมากไม่ต้องแบบเดิน3กิโลนะครับไม่ต้องเดิน3กิโลไปถึงหลังแปะนะปั่นจักรยานไปหลังแปะได้เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวปั่นไปกันสบายสบายครับนี่มันกลับแล้วนะแล้วก็ชิวๆแล้วเนี่ยปั่นลงนะเนี่ยขับมือเดียวเหมือนเดิม จะได้ถ่ายทุกคนดูนะคุณถ่ายให้ดูได้ไม่เยอะในปั่นอย่างเงี้ยไปประมาณ2กิโลครับปั่นชิวๆนะก็กดเกียร์6เลยคือถ้าใครแข็งแรงหน่อยปรับเกียร์เยอะๆนะครับมันจะปั่นเร็วนะครับแต่เป็นทางขึ้นเขาเนาะก็แนะนำให้ใช้เกียร์ต่ำกันจะได้ปั่นสบายๆนะส่วนใครที่แข็งแรงหรือว่าแบบเป็นนักปั่นก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะของเราพี่ก็เกียร์6เกียร์6แล้วก็มันจะเร็วไงมันปั่นแป๊บเดียวถึงนะครับไปเดี๋ยวไปดูตอนหลังแปรเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนเราเป็นจักรยานคันแรกที่มาถึงแน่นอนเพราะเราได้เช่าคันแรกแต่ก็ไม่มีใครแซงเราโอเคตอนนี้เรามาถึงที่หลังแปรแล้วนะครับจุดที่เขาถ่ายรูปว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนเดินมาถึงแล้วนะคือจักรยานเขาจะปล่อยตอน 8:00 นนะครับแต่ว่าคนที่เดินมาเดินได้ตั้งแต่ 7:00 นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เดินมาอาจจะถึงไวกว่าก็ได้นะการนี่วะแต่เราก็ชิวๆไงปั่นจักรยานเนี่ยแป๊บเดียวถึงเลยปั่นจักรยานเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเดี๋ยวจะเดินลงนะครับโอเคหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะครับที่หลังแปรนะเราก็กำลังจะเดินลงนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเพราะเรากระโดดลงไปเลยนะครับผมมาตอนนี้9:00 จากหลังแปรถึงข้างล่างจะใช้เวลาเท่าไหร่ให้ดูกับว่า9:00 จริงๆนะ
นี่ว่าถึงข้างล่างจะใช้เวลาเท่าไหร่นะมานี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา 9:32 นะครับจาก 9:05 นาทีนะทุกคนสามตกว้านะ32-5เท่าไหร่วะเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้คิดไม่ออก27ปะเราวิ่งลงมาประมาณ27นาทีนะครับถึงตรงนี้นะครับจะพยายามไม่ถึง10:00 นะข้างล่างนะทุกคนไปต่อเลยโอเคตอนนี้เป็นเวลา 9:39 นะครับทำเกาะช้างไปซ้ำแหกภายใน10:00โก้ให้ทุกคนซ้ำแหกอีก700เมตรว่ะตอนนี้ 9:44 นะครับน่าจะทัน10:00นะทุกคนไปคนเยอะกว่าวันที่เรามาเยอะเลยนะครับนี่ซ้ำแหกนะครับ50โอเค 9:50 นะครับเราใช้เวลา45นาทีจากข้างบนนะครับถึงซ้ำแหกเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ซ้ำแหกแล้วนะครับก็วิ่งลงมาจากข้างบนนะครับหลังแปรนะครับลงมาซ้ำแหกนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีตามที่ขึ้นให้ดูนะครับนี่มัน 10:11 แล้วล่ะก็นั่งพักแล้วก็รอพ่อแม่ลงมานะครับเขาน่าจะเดินลงมาน่าจะถึงประมาณ10:30 นะครับนี่ก็นั่งรอยาวเลยไม่รู้จะรีบลงมาทำไมโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปหน้าอยากให้ไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ